L, rel A เป็นจริง S เป็น F แก A A เป็นจริง A เป็นจริงนี่ตรงนี้ A เป็นจริง A เป็นจริง P ไม่ต้องรู้ก็ได้ตรงนี้เป็นจริงสุดระดับไป A เป็นจริง P ไม่ต้องรู้ F เป็น F Q ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ถูกไหมพอลงนี้ลงท้ายที่จริงรู้ตรงนี้จริงทันทีตรงนี้ก็จริงทันทีและอันนี้ก็จริงทันทีจริงและจริงนี่จริงจริงโยงไปยังตลาดเอฟทั้งหมดก็ออกเป็นจริงขัดแย้งกันตรงนี้ขัดแย้งไหมเขาตาเป็นไม่สัจจะนี่ละไม่สัจจะข้อเจ็ดสัจจะและข้อเจ็ดรับ P หรือ Q รับ P หรือ Q หรือ P หรือรับ Q P หรือรับ Q ใช้ตัวเพียง F ตอนนี้ก็ต้อง F ด้วยแต่รับ P เป็น F รับ Q ก็ต้องเป็น F แล้ว Q เป็น G G และ G และ G ได้จริงจริงแล้วเอฟจริงหรือเอฟได้เอฟไม่เป็นสัจจะนะฮะต้องเป็นออกมาคอยตามอะไรมองหน้าอะไรก็เราให้ตัวนี้เป็นเอฟตัวนี้ก็เป็นเอฟตัวนี้ก็เป็นจริงจริงหรือเอฟได้จริงหรือเอฟได้จริงผิดเอฟจริงหรือเอฟได้จริงขัดแย้งจริงหรือเอฟได้จริงขัดแย้งพี่เด็กครับตั้งแต่แห่งพันธุ์ข้อ8ข้อ8 not P แล้ว not Q หรือ P ก็ต่อเมื่อ Q P ต่อเมื่อ Q ทั้งหมดเป็นเอฟเลือกแกะเอาแกะตัวไหนง่ายกว่าก็ต้องแกะตัวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมถูกไหมครับเอฟตัวนี้ต้องเอฟถ้าตัวนี้เอฟพีนะพีต้องจริงใช่ไหมครับนะคิวต้องเอฟพีเป็นเอฟคิวเป็นจริงเอฟขึ้นตรงนี้เป็นจริงออกมาเป็นเอฟเอฟเอฟออกมาเป็นเอฟคอยตามไม่สัจจะนี่แหละไม่สัจจะข้อเก้าสัจจะไหมข้อเก้าเคยทำมาแล้วขอข้อไหนไม่ครับไม่สัจจะครับไม่สัจจะแชร์เว็บไม่สัจจะหรือเปล่าไม่ได้ทำใช่ไหมครับเป็นนักคิดอยู่เขาไม่มาหรือว่าแล้วที่สังเกตอยู่เดี๋ยวก็ไปเซฟที่หรอกจะไม่ใช่ผมรู้ด้วยแต่ใช้ได้ยิงลบยิงลบได้ผลสูงเลยแล้วยิงโดนสูงเลยก้าวP และ Q แล้ว Q ให้ทั้งหมดเป็น F ทั้งหมดเป็น F ตรงนี้ F ตรงนี้จริงไล่เรียงง่ายๆจริง F ได้ F F และจริงได้ F F สมบูรณ์ F ได้จริงสัจจะที่ไรง่ายง่ายง่ายเนาะได้แล้วทำไงดีพลาดแล้วอะไรตัวพลาดแล้วอะไรพลาดตอนนี้ผมจะตอบให้เป็นแล้วพี่ตอบผิดไม่เป็นไรผิดได้แต่โอกาสผิดนะ 50% โอกาสถูกก็ 50% มีสมกับไม่สมนั่นเองแต่จริงๆที่ได้เองก็ได้ประสบการณ์มากมากกว่าที่สมเหตุสมผลนะฮะข้อหนึ่งสมเหตุสมผลนะต่อไปสองเอฟหนึ่งพีหรือคิวสองนับคิวผลพีกติกาเช็คคุณทุกคนทำไงครับสัญญามีการทำสองแบบเล่นทางตรงยิงจากบนลงล่างพิสูจน์ทางตรงทางตรงจริงจริงได้จริงจริงเอฟได้เอฟก็คือไม่สองเอฟทั้งหมดถ้าจริงจริงก็สองเอฟทั้งหมดแต่ถ้าเล่นแบบล่างทั้งหมดพิสูจน์ขัดแย้งบีเอฟไล่ไปขัดแย้งกับข้อตกลงเดิมเป็นสมเหตุสมผลเรื่องการสัจจะนี่แหละเป็นหลักการเลยนะ
พราะฉะนั้นเราบีบจากพลังงานให้ทุกคนเป็นจริง Q เป็น F Q เป็น F ตัวนี้ต้องจริง P ต้องจริงด้วยว่า P เป็นจริง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 ได้สมเหตุสมผลเอาแผนกินนะจบพวกนี้นะตรรกศาสตร์ออก2ข้อ2ข้อจากการยิบใน38ข้อออก2ข้อก็คิดดูกี่เปอร์เซ็นต์ว่าอีกแน่ 2.5 คะแนนพร้อมกินเลยเคี้ยวเล่นเลยเคี้ยวเลือกเลยนะฮะเคี้ยวเลือกเคี้ยวเลือกพอเล่นหมดก็เลยพอใหญ่ได้สำรองนะเคี้ยวเล่นเคี้ยวทำไหมเคี้ยวเลือกเคี้ยวเลือกมาเคี้ยวแชมป์เคี้ยวแชมป์เคี้ยวเลือกบ้านมันได้แล้วมันมีอยู่อ่านเลยไม่อ่านไม่ออกจากบ้านนะไม่อ่านไม่ออกจากบ้านนะฮะมันถึงสายในช่วงนี้ไงที่เราโทรมากำลังแตกสวดออกไปเลยขังไว้โทรมาติดวันนั้นออกมาวันนี้มันไม่กินเหล้าไม่เอาเลยไม่เอาจากบ้านมันตัดขังแมวเลยครับพีแล้วอ่ะจับจับมันกินไปสมไม่สมไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเรียกยากถูกไหมถ้าเราบีบตรงนี้จริงบีบตรงนี้จริงแกะไม่ได้สักอันเลยใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเล่นจากข้อความอันนี้บีบตัวล่างเป็น F คือบางครั้งให้มันไม่สมเหตุสมผลคือพิสูจน์ตรงข้ามใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ตรงข้ามเพราะว่ามันแกะจากบนล่างไม่ได้มันไม่ชัดเจนไล่จากล่างขึ้นไป P เป็นจริง R เป็น F R เป็น F ตรงนี้ต้องจริงทีนี้ Q รู้ยัง Q รู้ยังอยู่ตรง F ด้วยรู้ P รู้ R รู้ Q ครบแล้ววางกลับแทน R P Q F จริงแล้ว F ได้ F R ขัดแย้งไงจริงจริงแล้วต้องเป็นจริงจริงแล้วก็ F ใช่ไหมขัดแย้งตำแหน่งเป็น F ขัดแย้งขัดแย้งสมอีกแล้วสม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 ข้อ3ภาษาเฮดเงินนับตาตาตาแล้วนับผีตาตาแล้วผีซ้อนนับคิวสามตาไปเอสซีผีหรือคิวพ้นพ้นผีหรือพ้นเอสอย่างนี้แกจะบูรณาง่ายอยู่เพราะมันมีตำแหน่งให้แกอยู่ให้ตรงนี้เป็นจริง Q เป็น F Q เป็น F แบบนี้ต้องจริง P ต้องจริงตาม P ต้องจริงตามมาที่เป็น F เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจริงแล้วหมดเองแต่ตรงนี้ต้องเป็น F F เป็น F บน R เป็นจริงดูแล้ว R เป็นจริง R เป็นจริง F ต้องจริงจริงจะจริงเอฟเป็นจริงวางให้เอฟจริง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 แล้วจริงออกมาเป็นสมเหตุสมผลตกตามทุกประการข้อสี่เอฟนอตอาร์แล้วเอสแล้วนอตทีสองนอตอาร์หรือ Q 3นับ P แล้ว S 4นับ W 5 S R T 6ผลเป็น P คิดในใจสมไม่สมสมนะคิดไปสักพักนึงทำทีไปแล้วตอบก็สมโอกาสถูก 50% โอเคมาดูขาหนึ่งแสดงประโยชน์ที่เป็นสมมูลกันทบทวนชุดนี้และจะตีโจทย์ยาวเช็คสมมูลนะทีสมมูลเงินนับ P แล้ว Q สมมูลไหมกับ P และ not Q not กระจายในท่าแล้วไม่ได้เปลี่ยน P หรือ Q ออกมาก่อน
หักเข้าไปทีเป็นและ not q ซ้ายเท่ากับขวาทุกประการผสม p และ q และ r มันสามารถใช้ได้ไหม p และ q และ r พี่บอกว่าถ้าเป็นตัวเชื่อมเดียวกันวงเล็บจะย้ายไปไหนก็ได้เป็นจริงสมมูล3 p หรือ q หรือ r สมมูลไหมกับ p หรือ q หรือ r เป็นประโยชน์ระดับข้างบนตัวเชื่อมหรือและตัวการยับขยับยังไงก็ได้หรือจะใช้กระจายอย่างนี้ก็ได้นะครับกระจายนี้ก็ได้ p หรือ q หรือ p หรือ r ก็ได้แต่ก็คงมีเอบ้างเดี๋ยวมันพูดแบบนี้ฉันหรือเธอฉันหรือมึงอย่างเงี้ยเอาว่าฉันหรือเธอมึงดีกว่านะครับถูกไหมฉันหรือเธอหรือฉันหรือมึงนะครับฉันหรือเธอฉันหรือเธอหรือมึงก็พอแล้วโอเคเถื่อนนิดนึงนะต่อสิอย่างนี้สมมูลนะกระจายธรรมดา P หรือ Q และ R กระจายธรรมดาเป็น P หรือ Q กระจายเข้าและ P หรือ R ได้ข้อ5สมไม่สมข้อ5เหมือนกับ4เป๊ะข้อ6 P ไป Q และ P ไป R สมบูรณ์ไหมกับ P ไป Qและ กระชากหน้าไหมดิอยู่ในเคสกระชากหน้าไหมแกกระชากหน้า P แล้ว P แล้ว P แล้วดึงมาด้านหน้าด้านนี้มันก็เป็น Q กระชากหน้าเครื่องหมายเดิมคือตรงนี้เครื่องหมายเดิมโอเคสมมูลข้อ7ข้อ7กระชากกระชากหน้ากระชากหลังข้อ7กระชากหลังถูกไม่ถูกP แล้ว R และ Q แล้ว R นะฮะสมมูลกับ P หรือ Q แล้ว R ถูกไหมอย่างนี้เรียกว่ากระชากหลังแล้ว R แล้ว R พอกระชากหลังปุ๊บตรงนี้เป็นเครื่องหมายตรงกลางถูกต้องก็แปลก็แปลทำไปแล้วรอบนึงใช่ไหมสมมูลก็9สมมูลไหมสมมูลข้อ10กระจายเข้าไปจริงไหมนับ P และ Q โอเคจริง11ดูที่11 For all P X หรือ not Q X สมมูลไหมกับ For all For allNot PX แล้ว Not QX อีกหรือเปล่าเปลี่ยนรูปทั้งหน้าเหมือน Not ตัวหน้าหรือตัวหลังลืมตาดูข้างไหนก็ได้ลองเท่ากันสมมูล12รีบหัว12สมมูลไหม Not ตัวหน้าสิบสองไม่สมมูลนะใช่ไหมสิบสองไม่สมมูลหรือเปล่าสมมูลหรือเปล่าสิบสองไม่ใช่สมมูลดูหรือยังดูหรือยังดูจบหรือยังสิบสอง for all ของ not p x แล้ว q x สมมูลกับ for all p x และ not q x และ not q xน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังไงตรงนี้กลายเป็นคนละตัวกันเลยไม่สมมูลไม่13 not for all PX แล้ว for some QXสมมูลไหมครับ not for some qx
แล้วผิดอืมลืมผิดเลยเจอเลยไม่เลยอ้าวข้อนี้ไม่คิดหรอกข้อนี้พี่คิดแล้วเป็น for all not จะเอาไปหรือตัวหลัง not ตัวหน้าหรือตัวหลังก็เหมือนกัน not ตัวหน้าก็เป็น for some ธรรมดา not หายไปหรือตัวหลังจบไหมคุณสามที่ได้ไหมหรือนี่ถูกไหม for some qx หรือ for all px for all px หรือ for some qx okสมมูลเป็นจริงเสมอสมมูลเป็นสัจธรรมก็ว่าไปเดียวกันหมดนะครับข้อ13ก็เป็นแต่ไหนก็ที่เสร็จจะได้ที่เสร็จอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปทำโจทย์รวมนี่เสร็จมีเศษ1 for all ของ x เท่ากับ5มีเศษคือ for some นะน้องตัดเข้าไป for some x ไม่เท่ากับ5นี่คือมีเศษ2 for some x มากกว่า0และ x เท่ากับ5มีเศษเป็น for all x น้อยกว่าเท่ากับ0หรือ x ไม่เท่ากับ5อันนี้เศษขาดเข้าไปจำได้เนาะ3 for all x บวก1น้อยกว่า0นี่เศษเป็น for some x บวก1มากกว่าเท่ากับ0 4 for some x x ลบ2 x เท่ากับ2แล้ว x กำลัง2เท่ากับ4นี่เศษ for allมีเศษ for all นะตรงนี้น็อตตัวหน้าทำงานเป็น x เท่ากับ2หรือตัวหลังก็เป็นและ x กำลัง2ไม่เท่ากับ4